ี้กิจกรรมของเราก็ยังอยู่เรื่องราวของเมื่อวานนะคะมาตรฐานก็มาตรฐานเดิมคือมาตรฐานที่ 5.1 นะคะตัวชี้วัดที่ 3/4 นะคะเรื่องท่องคำบทอาโทษท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดให้เมื่อวานนี้บทที่คุณครูกำหนดให้ชื่อบทอะไรนะคะความสุขอยู่ที่ไหนเป็นบทร้อยกรองที่เป็นบทร้อยกรองประเภทใดบทร้อยกรองประเภทใดเมื่อวานนี้ความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยครูถามพวกเราต้องเอ่ยว่าบทร้อยกรองนั้นเป็นบทร้อยกรองใดฮะกลอน4กลอน6กลอน8หรือกลอน11ไม่มีจ้ะมีแต่กลอนประตูกลอน11มีไหมไม่มีแต่มี11เมื่อวานเนี้ยลืมแล้วห้องนี้โอ้ปลายทางตะโกนดังๆมาแล้วว่าคุณครูครับไม่ใช่กลอนครับต้องเป็นกาบยานี11อ่ะอ่านไป5ครั้งให้จำได้อ่านว่ากาบยานี11อีกกาบบทร้อยกรองที่เราอ่านเมื่อวานบทร้อยกรองเรื่องความสุขอยู่ที่ไหนนะคะเป็นบทร้อยกรองประเภทกาบกาบอะไรกาบยานี11นะคะจำด้วยกาบยานี11เป็นเช่นไรรายละเอียดนะแต่งอย่างไรแต่งคำพันธ์อย่างไรเราไปศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นแต่ตอนนี้ให้จำได้ว่ากาบยานี11นั้นวรรคที่1มีกี่คำกลอนนะกี่คำกลอนนะคะวรรคที่2มีเท่าไหร่นะคะโหอ่ะนับหน่อย1 2 3 4 5 6วรรคที่3 5เท่าไรแล้ว2 3 4 5วรรคที่3ค่ะ6นับ2 3 4 5 6อ้าวแล้วการอ่านเวลาจะต้องอ่านกาบยานี11จะต้องมีการเว้นวรรคตอนเพื่อความไพเราะของบทร้อยกลองแล้วก็อ่านตามฉันทลักษณ์ที่เขาได้แต่งเอาไว้นะคะก็คือวรรคที่1ต้องอ่านกี่คำแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็อ่านกี่คำคะ2แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็อ่าน3วรรคที่2อ่าน3แล้วก็เว้นวรรคอ่าน3วรรคที่3อ่าน2แล้วก็เว้นวรรคอ่าน3วรรคที่3อ่าน3แล้วก็เว้นวรรคอ่าน3นะคะในลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทบทวนการอ่านแล้วหรือยังคะและพร้อมแล้วถามนิดหนึ่งว่าเมื่อวานนี้กลับไปอ่านทบทวนที่บ้านหรือยังคะอ่านแล้วครับมีเสียงมาแค่คนเดียวน่ารักจริงๆเลยแล้วเมื่อวานนี้กลับไปทำงานคุณครูหรือยังคะงานว่าหนูอยากจะอยู่ที่ไหนระหว่างในเมืองกับนอกกับทำแล้วสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมคะไม่กล้าตอบสวยไหมคะสวยโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาโชว์ให้ดูนะวันนี้ความสุขอยู่ที่ไหนไปอ่านพร้อมกันเป็นจังหวะธรรมดาปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะเป็นสระโอ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 พร้อมจะอ่านหรือยังพร้อมแล้วน้องแอคบอกครูครับขออีกเที่ยวเถอะครับเพราะว่าทำรูปหัวใจไม่ทันครับอ่ะหัวเราะเป็นสระโอ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 หัวเราะเป็นสระโอ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 หัวเราะเป็นสระโอ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 เป็นสระโอเป็นรูปหัวใจพร้อมจะอ่านหรือยังพร้อมแล้วทั้งหมดนั่งตรงไปพบกันเลยค่ะบทร้อยกรองบทนี้เป็นบทร้อยกรองประเภทกาบยานี11ที่มีชื่อว่าเอาละค่ะอ่านพร้อมกันทั่วประเทศเลยเริ่มค่ะความสุขความคุ้นเคยสาว
โทษค่ะขอโทษต่อไปใช่ครับเมื่อวานนี้ห้องหนึ่งเขาอ่านไว้ได้ดีนะได้ดีมากๆเลยวันนี้ห้องสองถ้าประเมินแล้วคะแนนยังน้อยกว่าห้องหนึ่งอยู่นะคะทําคะแนนด้วยทั้งต้นทางและปลายทางเลยเอาต่อค่ะเมืองกรุงยุคแห่งขันแก่แม่ขันยุคแห่งขุนที่เป็นตัวเป็นตนต้องคือตัวต่อไปค่ะตัดสินตามความเชื่อขอตามเชื่อขอตามจังจังหวะด้วยตึกรามหรือไร่นาปรับตัวสู้ก็อยู่ดีอยู่ไหนก็อยู่ได้หากอยู่ไปสุขชีวิตกับคนที่เรามีความผูกพันกันแท้จริงประมือให้คนเก่ง1ชุดค่ะโอ้อ้าวขอโทษทีไปทางไหนละเนี่ยต้องนะคะกลับมาใหม่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ครูจากสุพรรณครูกุ๋ยครูมิ้งจำได้ครูกุ๋ยเมื่อเช้าครูมิ้งตื่นขึ้นมาไป อะไรนะคะไปเปิด Facebook ดูแต่ไม่ได้ตอบคำถามใครๆเปิดดูเพราะว่าจะดูว่ามีใครส่งงานบ้างนะคะจะได้นำมาออกอากาศให้ในวันต่อไปนะคะปรากฏว่าคุณครูกุ๋ยมีพิมพ์ Facebook ถามครูมิ้งว่าคุณครูมิ้งครับในลักษณะนี้นะจำไม่ได้บอกว่าช่วยแนะนำวิธีการอ่านบทร้อยกรองให้ไพเราะนะคะว่าเด็กๆอยากอ่านให้ไพเราะจะทำอย่างไรนะคะวิธีการอ่านบทร้อยกรองให้ไพเราะเด็กๆฟังนะคะให้การที่จะอ่านได้ไพเราะนั้น1สำคัญต้องออกเสียงให้ชัดนะคะออกเสียงให้ชัดรอเรือรอลิงคำควบกล้ำนะคะต้องทำไมเอ่ยต้องฝึกได้ต้องได้นะคะถ้าคำเหล่านี้นักเรียนออกเสียงไม่ชัดแล้วนะคะการอ่านหรือพูดใดๆก็ตามก็จะไม่เกิดความไพเราะแล้วที่สำคัญเวลาอ่านท่วงทำนองจังหวะต้องเว้นให้ถูกต้องใช่ไหมคะก็จึงมีการเว้นวรรคไงไม่ใช่เราอ่านอะไรนะความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตแบบนี้พอไหมคะไม่ไพเราะเห็นไหมคุณครูมีอะไรคะมีข้อจังหวะด้วยกับยานีสิบเอ็ดหรือบทอื่นๆก็เหมือนกันแม้กระทั่งเราอ่านจังหวะธรรมดาเราก็ข้อจังหวะได้ใช่ไหมคะความสุขอยู่ที่ไหนเห็นไหมอยู่ที่ใจเราแน่เลยนะคะแล้วที่สำคัญต้องรู้ว่าความหมายของคำตรงนั้นต้องการเสียงหนักหรือเสียงเบาลีลาเขาเรียกว่าลีลาอารมณ์ของบทร้อยกรองนั้นเป็นอย่างไรถ้าเศร้าเราก็ต้องใช้เสียงเศร้าเช่นบอกว่าแสนเสียดายหรือแสนเรียบง่ายคลายกังวลใช่ไหมคะไม่ใช่แสนเรียบง่ายคลายกังวลไปอย่างนี้เฉยๆก็ไม่ไพเราะความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยนะคะเห็นไหมใช้น้ำเสียงของครูนักเรียนฟังแล้วเป็นไงคะคุณครูไม่ได้อ่านเป็นความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างนี้นะคะนั่นคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆและที่สำคัญนะคะคุณครูก่อนที่นักเรียนจะอ่านเป็นทำนองสนอเด็กๆต้องฝึกอ่านเป็นจังหวะธรรมดาให้คล่องซะก่อนแล้วออกเสียงให้ทำไมคะให้ชัดทุกตัวเลยให้คล่องครูมิ้งก็รอเรือคำที่เป็นรอลิงควบนะคะมักจะอ่านเป็นรอเรือเหมือนกันนะคะพยายามอยู่ตอนนี้พยายามฝึกว่าบอกนักเรียนทุกครั้งแต่ครูมิ้งก็ยังปลายทางนะคะรู้ตัวอยู่พยายามฝึกแต่เวลาพูดก็ลืมเหมือนกันเพราะว่าเร็วพูดเร็วนะคะตอนนี้มาอ่านเป็นทำนองสนอเมื่อสักครู่บอกเทคนิคการอ่านไปแล้วตอนนี้มาดูกันค่ะอ่านเองได้ไหมคะทำนองสนอได้ไหมได้หร
เอาได้เด็กห้องนี้บอกว่าได้ปลายทางบอกว่าฟังเสียงครูมิ้งก่อนได้ไหมอ้าวฟังก่อนบทกาพย์ยานี11จะอ่านลักษณะอย่างนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่อ่านความสุขอยู่ที่ไหนจำไว้นะเรียกว่าจังหวะธรรมดาต่อไปเป็นทำนองสนอนะคะจะอ่านว่าความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตชนบทสดสะอาดมีธรรมชาติกล่อมเกลาจิตงดงามยามพินิจแสนเรียบง่ายคลายกังวลเมืองกรุงยุ่งแข่งขันแข่งแย่งแก่งแย่งกันทุกแห่งหนหรือตรงนี้จะร้องว่าทุกแห่งหนรีบเร่งรวดเร็วจนต้องตื่นตัวไม่มัวช้าตัดสินตามความเชื่อเพราะลางเนื้อชอบลางยาตึกรามหรือไรนาปรับตัวสู้ก็อยู่ดีอยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่ไปสุขชีวิตกับคนที่เรามีความผูกพันกันแท้จริงอุตส่าห์อ่านตั้งเหนื่อยไม่ได้ยินเสียงปรบมือลูกตกลงไม่ไพเราะเลยเหรออ่ะไพเราะหรือเปล่าคะไพเราะหรือเปล่าคะอ่านยากไหมคะไม่ยากเทคนิคบอกแล้วอย่างไรอ่ะตามคุณครูนะคะวันนี้มาฝึกตามก่อนได้ไหมคะตามไหมหรือจะอ่านเองคราวนี้ตกลงจะตามหรือจะอ่านเองอ้าวตามนะคะตามนั่งตรงเสียงต่ำหน่อยเนาะเมื่อสักครู่เสียงสูงไหมสูงเวลาอ่านเสียงสูงเนี่ยจะได้กำไรนะถ้าต่ำไว้แล้วเวลาไปอ่านบทอื่นก็จะอ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเสียงมันต่ำถ้าอ่านสูงขึ้นมานิดนึงจะทำให้ไพเราะนะคะอ้าวพร้อมฟังตามนะตามหมายถึงครูอ่านจบหนึ่งวรรคนักเรียนก็อ่านตามความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยอยู่ที่ใจดังๆเลยค่ะดังๆแต่ไพเราะเติมซับความคุ้นเคยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตสะสมไว้ในชีวิตชนบทสดสะอาดชนบทสดสะอาดมีธรรมชาติกล่อมเกลาจิตงดงามยามพินิจงดงามยามพินิจแสนเรียบง่ายคลายกังวลแสนเรียบง่ายคลายกังวลเมืองกรุงยุ่งแข่งขันเมืองกรุงแข่งแย่งกันทุกแห่งหนทุกแห่งหนรีบเร่งรวดเร็วจนต้องตื่นตัวไม่มัวช้าตัดสินตามความเชื่อตัดสินตามความเชื่อเพราะลางเนื้อชอบลางยาเพราะลางเนื้อชอบ
ผูกพันกันแท้จริงปรบมือให้คนเก่งเลยค่ะเยี่ยมมากแต่เมื่อสักครู่คุณครูได้ยินห้องนี้บอกว่ากับคนครูมิ้งบอกว่ากับคนที่เรามีแล้วก็หยุดนะคะหยุดซะโดยใช้เอื้อนแทนใช่ไหมการใช้เอื้อนแบบนี้กับคนที่เรามีแล้วห้องนี้บอกว่ากับคนที่เรามีเหมือนกันไหมที่เรามีใช่ป่ะกับคนที่เรามีออกเสียงมีแล้วก็เพื่อจะหยุดเพราะมันสระอีเสียงยาวถ้าเราลากไปว่ากับคนที่เรามีใช่ป่ะเราก็หยุดแซะกับคนที่เรามีใช่ไหมคะไม่ใช่กับคนที่เรามีเป็นไงคนละเรื่องไหมคนละเรื่องแต่เมื่อสักครู่ก็อ่านค่อนข้างได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทบทวนให้อ่านอีกครั้งแต่ตอนนี้หยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะคุณครูบอกแล้วว่าเราเรียนตัวชีวิตของเราวันนี้ก็คืออะไรคะท่องจำดังนั้นมาวัดว่านักเรียนจำได้แล้วหรือยังสองวันนี้นะคะหยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเติมคำที่หายไปเติม